You Library to Podcast are listening The Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในช่วง The Article ครับในวันนี้ผมนำบทความมาจาก medium com 10 things every great relationship has at all times 10. สิ่งที่ความสัมพันธ์ที่ดีจะต้องมีครับผมเองก็เป็นคนที่พูดเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีบ่อยมากๆผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังหลายคนก็น่าจะเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตแล้วเราจะรู้ว่าช่วงเวลาที่เราได้ใช้เวลาอยู่กับความสัมพันธ์ที่ดีเหล่านั้นเราจะมีความสุขเราจะมีพลังความสัมพันธ์ที่ดีจะคอยสนับสนุนในการก้าวหน้าของชีวิตแต่ในทางกลับกันครับ ผมก็มั่นใจว่าเราก็น่าจะเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่อยู่กับความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกความสัมพันธ์ที่คอยดึงไม่ได้คอยผลักดันซึ่งผลที่ตามมาคือเราจะรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์นั้นและไม่ต้องถึงระยะยาวในระยะกลางๆเราก็จะรู้สึกไม่มีความสุขครับบางความสัมพันธ์ที่ส่งผลดีกับชีวิตและมีแนวโน้มที่จะทําให้คุณมีความสุขในทุกๆครั้งหนงในสิ่งสําคัญคือความสัมพันธ์ที่ดีจะส่งต่อไปยังความทรงจําของคน ในช่วงสุดท้ายของชีวิตจากงานวิจัยของนัก,กจิตวิทยาเขาได้ทําการวิจัยมาว่าคนที่ใกล้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตสิ่งที่เขานึกถึงมากที่สุดคือความสัมพันธ์ครับสิ่งที่ทําให้เขานึกถึงแลวมีความสุขกับมันมากที่สุดคือความสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังความสัมพันธ์ที่ดีเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจจากความสัมพันธ์ของคนทั้งสองฝ่ายผมจึงนักจะบอกอยู่เสมอว่าความสัมพันธ์ที่ดีจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้น อย่างน่าเหลือเชื่อบทความนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงความสัมพันธ์ในรูปแบบของเพื่อนหรือครอบครัวเพียงอย่างเดียวอาจจะรวมไปถึงคู่รักของคนคนที่มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับคนและในความเป็นจริงทุกความสัมพันธ์ในชีวิตส่งผลต่อทัศนคติและผลลัพธ์ของชีวิตคุณไม่มากก็น้อยเช่นกันดังนั้นคุณภาพของความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่คุณต้องคัดกรองให้ดีครับดังนั้นครับคุณภาพของความสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่คุณผู้ฟังต้องคัดกรองให้ดีผมจึงมักจะพูดย้ำในเรื่องนี้บ่อยมากๆในระยะยาวครับความสัมพันธ์ที่ดีจะส่งต่อความสุขให้เกิดขึ้นกับชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเจอสถานการณ์ที่แย่แค่ไหนแต่ถ้าสุดท้ายแล้วคุณยังมีความสัมพันธ์ที่สามารถประคับประคองให้การสนับสนุนให้คุณมีกำลังใจมากขึ้น Finally ครับในที่สุดความสัมพันธ์นั้นจะกลายเป็นสิ่งล้ำค่าในชีวิตที่คุณสองคนได้สร้างร่วมกันมาคุณจะมีความสุขทุกครั้งที่ความสัมพันธ์นั้นผุดขึ้นมาจากความทรงจำและหากให้ผมพูดถึงเรื่องของวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในความเป็นจริงไม่มีความลับในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับใครทั้งนั้นครับแต่มันก็จะมีปัจจัยที่เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคนสามารถเป็นความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและจะ รักษาไว้ได้อย่างยั่งยืนทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวตนของคุณและก็ตัวตนของอีกฝ่ายครับและสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าคือการรักษาความสัมพันธ์ให้คงอยู่และนี่จะเป็นสิบบทเรียนที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณผู้ฟังเป็นความสัมพันธ์ที่ล้าค่าต่อชีวิตของคุณครับบทเรียนที่1 friendship ความเป็นมิตรภาพมิตรภาพที่ยั่งยืนมักจะเทียบเท่ากับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นโดยรวมครับ อาจจะเป็นระยะเวลาของความสัมพันธ์หรือการแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังอาจจะลองทบทวนดูว่าความสัมพันธ์ไหนที่อยู่กับคุณมาอย่างยาวนานหรือความสัมพันธ์ที่คุณสามารถแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวในชีวิตได้อย่างสบายใจซึ่งผมมั่นใจว่ามีไม่กี่คนในชีวิตครับที่เราจะสามารถพูดคุยกับเขาได้แทบจะทุกเรื่อง นั่นแหละครับเป็นความสัมพันธ์อันล้ำค่าที่คุณต้องรักษาไว้ให้ได้ในชีวิตหากคุณมีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งด้วยมิตรภาพที่อยู่กับคุณมาอย่างยาวนานในที่สุดแล้วเขาจะทําให้คุณมีรากฐานที่คงทนมากขึ้นซึ่งเติมเต็มในส่วนต่างๆที่จะทําให้คุณรู้สึกดีกับความสัมพันธ์นั้นบทเรียนที่2ครับ trust ความเชื่อใจหากมิตรภาพเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ในอีกด้านหนึ่งครับ ความหวาดระแวงคือสิ่งที่สามารถซึมซับระหว่างรอยร้าวและทําให้ทุกอย่างพังทลายไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่จะอยู่อย่างยั่งยืนโดยไร้ความเชื่อใจครับไม่สําคัญเลยว่าคุณผู้ฟังจะมีนิสัยต่อความสัมพันธ์แบบนั้นดีขนาดไหนแต่หากอีกฝ่ายเลือกที่จะไม่เชื่อใจหรือคุณเองที่เลือกจะหวาดระแวงสุดท้ายความสัมพันธ์นั้นจะไม่ส่งผลดีกับคุณเลยในระยะยาวความเคลือบแคลงใจการหวาดระแวงความสงสัย เพียงของคนเพียงคนเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะผลักดันส่วนที่เหลือให้พังทลายส่วนใหญ่แล้วความสงสัยความไม่เชื่อใจกันมักจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แบบคนรักครับแต่ในความสัมพันธ์แบบเพื่อนไม่ค่อยมีในประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับบทเรียนที่3 respect การเคารพซึ่งกันและกันครับผมมั่นใจว่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่เราที่เป็นฐานะมนุษย์รู้กันอยู่แล้วว่า การที่จะให้ความสัมพันธ์นั้นดีเราก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันครับเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีคุณจะต้องคบกันที่ตัวตนซึ่งกันและกันแต่ทุกความสัมพันธ์ที่ดีต่อชีวิตควรต้องถูกสร้างขึ้นจากการเคารพซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายจําเป็นต้องเคารพและให้ความเท่าเทียมซึ่งกันและกันหรือแม้แต่กล้าที่จะแลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อความต้องการหรือแม้แต่การกล้าพูดถึงในสิ่งที่ไม่สบายใจต่อกันครับนี่คือการเคารพ แม้กระทั่งความรู้สึกอาจจะไม่ใช่การเคารพในตัวตนอย่างเดียวแต่การให้เกียรติกับความรู้สึกของไอ้ฝ่ายก็เป็นเรื่องสําคัญผมเข้าใจว่าการเปิดใจพูดในเรื่องที่คุณไม่พอใจต่อให้คุณจะพูดกับใครก็ตามสําหรับบางคนแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องยากในการที่จะระบายความในใจออกมาให้ใครสักคนแต่ผมเองก็มั่นใจว่าทุกครั้งที่คุณได้ทําคุณจะรู้สึกสบายใจกว่าการที่คุณไม่พูดหรือเลือกที่จะเก็บเงียบครับ คุณจะรู้สึกสบายใจกว่าการที่คุณไม่พูดหรือแสดงออกอะไรเลยการเก็บกดการเงียบมากกว่าการเปิดใจมันจะกลายเป็นระเบิดเวลาครับซึ่งในที่สุดแล้วต่างฝ่ายต่างจะไม่เชื่อใจกันในที่สุดบทเรียนที่4ครับ compliment ชื่นชมซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์ของความรักครับ ผู้เขียนบทความเขาได้กล่าวไว้ว่า the honeymoon phase of not being able to keep your hands off each other will naturally fade over time ระยะฮันนีมูนหรือช่วงโปรโมชั่นที่ไม่สามารถละมือจากกันได้ในที่สุดแล้วจะค่อยๆจางหายไปตามการเวลามันคือธรรมชาติครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณควรลืมความรักโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนคุณสามารถใส่ใจความรักของคุณ ผ่านทางวาจาและทางกายภาพการชื่นชมการแสดงความเอาใจใส่สิ่งเล็กๆเหล่านี้เปรียบเสมือนเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ของคุณครับบทเรียนที่5 Teamwork เรื่องของการสามัคคีครับในบทความนี้ครับเขาได้บอกไว้ว่าหนึ่งในสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดที่คู่รักส่วนใหญ่ลงลืมกันไปคือการลืมจระหนักว่าการรักษาความสัมพันธ์ ต้องทำกันเป็นทีมครับไม่มีใครสามารถทำคนเดียวได้เรื่องของความสัมพันธ์ปรบมือข้างเดียวไม่ดังครับต่อให้คุณจะเก่งแค่ไหนก็ตามคุณไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ด้วยตัวคนเดียวคนสำคัญของคุณคือคู่ชีวิตของคุณและสิ่งดีๆเหล่านั้นจะสนับสนุนในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกันและกันคุณจะประสบความสำเร็จมากขึ้นไปในการเติบโตก้าวหน้าของชีวิตหากคุณและความสัมพันธ์ของคุณเลือกที่จะสามาคัคคีต่อกันครับบทเรียนที่ 6. h ฮันเนสต ความจจริงใหากพูดถึงความสัมพันธ์แล้วไม่ว่าความสัมพันธ์คุณจะดีสักแค่ไหนแต่ถ้าคุณมีเรื่องบางอย่างที่ปิดบังกันและกันและไม่กล้าบอกในตอนแรกอาจจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรครับแต่ในระยะยาวจะเกิดความไม่เชื่อใจขึ้นกันแน่นอนในที่สุดความสัมพันธ์นั้นก็จะเกิดการหวาดระแวงซึ่งกันและกันหากให้ผมพูดถึงความสัมพันธ์ที่ดีแล้ว ไม่ว่าเรื่องอะไรคุณควรจะสามารถแบ่งปันอะไรก็ได้กับเพื่อนหรือคู่รักของคุณครับและคุณควรได้รับความรักและการสนับสนุนเป็นการตอบแทนกลับมาแต่ทาว่าหากคุณเลือกที่จะเปิดใจแต่คุณได้รับการตัดสินและความไม่เห็นใจกลับมานั่นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ส่งผลดีต่อคนมากนะักการมีความลับต่อกันอาจกลายเป็นมะเร็งและการหวาดระแวงอาจกลายเป็นความเสียหายที่แสนสาหัส เพราะสุดท้ายแล้วคุณจะเกิดอาการรู้สึกผิดอยู่เสมอตราบใดที่คุณเก็บสิ่งต่างๆไว้กับตัวเองและในที่สุดความสัมพันธ์ของคุณก็จะได้รับผลกระทบในทางลบครับบทเรียนที่7 i n t i m a c y ความใกล้ชิดผู้เขียนบทความเขาได้บอกไว้ว่าความใกล้ชิดในความเป็นจริงแล้วความใกล้ชิดอาจจะไม่ได้จำกัดอยู่ในเรื่องของเพศเท่านั้นครับแม้ว่าเซ็กจะมีบทบาทสำคัญในในเรื่องของความสัมพันธ์ แต่ในความใกล้ชิดที่สําคัญพอกันคือความสนใจในเรื่องที่อีกฝ่ายใส่ใจครับคุณผู้ฟังเองสามารถยกระดับความสัมพันธ์ให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยการให้เวลาและความเอาใจใส่ Intimacy requires a deeper understanding of each other that's far more significant than physical attraction เพราะความสนิทสนมต้องการความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้ง ซึ่งมีความสำคัญมากกว่าแรงดึงดูดทางกายภาพเพียงอย่างเดียวบทเรียนที่8ครับ playfulness ความมีอารมณ์ขันผมมั่นใจว่าคงไม่มีใครในโลกที่อยากให้ความสัมพันธ์ของคนดูจริงจังดูตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาไม่น่ามีนะครับไม่ว่าคุณจะจริงจังกับเรื่องต่างๆในชีวิตมากสักแค่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานหรือการออกเดทในระยะยาวสิ่งสำคัญคือ ทั้งคู่ควรจำไว้ว่าให้รักษาอารมณ์ขันต่อกันไว้เรื่องตลกหรือครั้งหนึ่งเคยถือว่าตลกไม่ควรจะพบกับความเมินเฉยต่อกันทําสิ่งต่างๆให้ร่าเริงและสนุกสนานเหมือนตอนเริ่มต้นนี่คือศิละปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้คนมีความสัมพันธ์ที่ยืนยาวครับบทเรียนที่9 support สนับสนุนซึ่งกันและกันครับ บทความนี้เขาได้บอกไว้ว่าคุณควรเป็นเชียร์ลีดเดอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกันและกันเสมอ you should always be each other's biggest cheerleader กระตุ้นให้คู่ของคุณทำตามสิ่งที่พวกเขาต้องการและคุณคอยให้ความเชื่อมั่นว่าคุณจะอยู่เคียงข้างพวกเขาไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรคุณจะเคารพการตัดสินใจของอีกฝ่ายเสมอการสนับสนุนซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่สำคัญมากครับเพราะผมเองก็มั่นใจว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคย ตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่อีกความสัมพันธ์หนึ่งไม่เห็นด้วยไม่ให้การสนับสนุนสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากและผมเองก็เชื่อว่าต่อให้อีกฝ่ายตัดสินใจอะไรหน้าที่ของผมคือเคารพในการตัดสินใจของเขาแนะนําได้เพียงบางเรื่องเท่านั้นเพราะสุดท้ายแล้วผลลัพธ์เหล่านั้นคนที่ตัดสินใจจะต้องเป็นคนรับผิดชอบครับเพราะการสนับสนุนซึ่งกันและกัน จะทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนกันจงตื่นเต้นกับความสําเร็จของกันและกันและเฉลิมฉลองแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆครับบทเรียนที่10บ,บทเรียนสุดท้ายครับ Unconditional Love รักโดยไม่มีเงื่อนไขผมชอบประโยคน,นึงครับ True Love Does Not Come With Rules and Terms การรักที่แท้จริงต้องไม่ได้มากับกฎเกณฑ์ใดๆ ดังนั้นการบังคับในสิ่งใดก็ตามไม่ว่าคุณจะบังคับหรือคุณเป็นคนถูกบังคับท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์นั้นจะไม่ยั่งยืนครับหากในที่สุดแล้วทั้งคู่ไม่แบ่งปันความรักที่เป็นความสบายใจต่อกันและกันมันจะกลายเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์หากคุณเลือกที่จะอยู่กับความสัมพันธ์ที่เปรียบเสมือนพ่อแม่ที่คอยบังคับมากกว่าการเป็นเพื่อนที่เชื่อใจต่อกันครับนี่ก็เป็น10สิ่งที่ความสัมพันธ์ที่ดีจะต้องมีครับ ผมแนะนำบทความนี้มาแล้วก็ผมเชื่อว่าจะทําให้คุณผู้ฟังได้กลับมาทบทวนการสร้างความสัมพันธ์ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาตัวเองในชีวิตครับเพราะแทบจะทุกพอดแคสต์ที่ผมได้ทําผมมักจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเองเสมอเพราะผมเชื่อว่าในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเรามีสัญชตาตญาณของการเป็นจัดสังคมต่อให้เราจะมีโลกส่วนตัวสูงแค่ไหนก็ตามหรือคนที่เป็น i n รเวิร์ t ผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังก็จะมี เพื่อนบางคนที่ไว้ใจได้ซึ่งนั่นเป็นสมบัติที่ล้ำค่ามากๆเพราะมันจะทําให้คุณผู้ฟังมีความสุขทุกครั้งที่ได้ใช้เวลากับความสัมพันธ์เหล่านั้นขอให้คุณผู้ฟังทุกคนเจอความสัมพันธ์ที่ดีกับชีวิตครับถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์นี้คุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับนี่น่าจะเป็นการโฆษณาครั้งแรกของผมตั้งแต่ทาคลิปมาปกติไม่ค่อย ขอให้ Subscribe นะครับไม่ใช่อะไรครับลืมครับแล้วไว้เรามาเจอกันใน The Library Podcast ตเอพิโซดหน้านะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ